ครับครับสวัสดีครับคุณเซอร์วิสครับครับผมท่านรองฮะเข้าเรื่องกันเลยฮะอยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าทำไมต้องมีการตรวจโรคเพิ่มทั้ง 5-6 โรคที่ว่ามาเนี่ยฮะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนยันก่อนนะว่าไอ้เรื่องที่โรคที่จะตรวจเพิ่มมียังไม่มีการยังไม่มีความชัดเจนตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับผมก็คือยังไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นโรคอะไรบ้างนะครับอ๋อแต่คือตามข่าวออกมาก็แค่ว่าอาจจะถูกไหมฮะใช่ครับใช่แต่ที่แน่ๆคือต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะมีถูกไหมฮะทำไมถึงมีการกำหนดโรคเพิ่มเติมขึ้นล่ะครับอ๋อก็อย่างที่ทราบกันแหละครับเพราะว่าบางทีคนเราที่มาขอรับใบขับขี่เนี่ยก็มีหลายประเภทก็คือบางคนก็อายุมากบางคนก็อายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่เราเคยพบที่ในระหว่างที่มาขอรับใบขับขี่เราก็พบว่าบางคนก็เป็นโรคที่อาจจะมีผลต่อการขับรถนะครับครับผมเราก็เลยได้ร่วมกันหารือกับทางแพทย์นะครับว่าถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้เราจะทำอย่างไรกันดีนะครับผมครับผมก็ขอย้ำว่าในระหว่างนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังหารือกับแพทยสภาอยู่ว่าทางแพทยสภาว่าจะมีการกำหนดโรคอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมในการที่เป็นโรคแล้วจะมีผลต่อการขับขี่เนี่ยนะครับผมก็คือกำลังพิจารณากันอยู่แต่ทีนี้ผมถามอ้างอิงจากข่าวที่มันออกมาก่อนหน้านี้แล้วกันนะท่านรองครับคือ1ใน6โรคที่คาดว่าน่าจะมีการเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันมีการพูดถึงโรคความดันโรคเบาหวานคือโรคเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันก็อาจจะเป็นในมุมที่มองว่าถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองดีๆแล้วเนี่ยก็อาจจะขับรถได้แต่ว่าคนที่เขาเป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาหรือไม่ตรงนี้ทางท่านรองมองยังไงครับคือเราคงไม่ได้คิดว่าผู้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าความดันนะครับว่าจะไม่สามารถขับรถได้แต่ว่าอาจจะมีเป็นในถึงระดับหนึ่งที่ทางแพทย์เห็นว่าอาจจะมีผลต่อการขับรถเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเริ่มต้นหรือว่าเป็นนิดๆหน่อยๆหรือว่าเป็นอะไรทางแพทย์จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าเป็นถึงขั้นนี้เป็นถึงระดับนี้ก็ไม่ควรที่จะขับรถครับไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นหมดนะฮะแต่อันนั้นก็หมายความว่าถ้าแพทย์มีความเห็นว่า2โรคนี้จะมีผลต่อการขับรถนะครับครับผมก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยอีกทีนึงว่าระดับความเป็นโรคแล้วเนี่ยจะสามารถขับรถได้หรือไม่ได้ถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะความดันเบาหวานหรือก็ไม่ใช่เฉพาะว่าแพทย์ก็อาจจะลงความเห็นความดันเบาหวานอาจจะไม่มีผลต่อการขับรถก็ไม่เอามาพิจารณาในการออกใบรับรองแพทย์มาที่มาขอเราเท่านั้นเองครับครับผมครับท่านรองครับวันนี้ชัดเจนแล้วครับเวลาสั้นนิดนึงขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับ